ตุการณ์ที่พ่อค้าลูกชิ้นไปร้องบอกว่าถูกตำรวจเนี่ยทำเกินกว่าเหตุจนเขาเนี่ยแขนหักเนื่องจากว่าตำรวจเนี่ยไปขอตรวจค้นบัตรประชาชนเพื่อที่จะแสดงตนว่าตัวเองนั้นเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์คันนี้แต่ว่าเขาเนี่ยไม่ยอมแสดงบัตรที่สุดแล้วเนี่ยนะคะเป็นคดีความขึ้นมาปรากฏว่าตำรวจเนี่ยออกมายืนยันนะคะว่าการดำเนินการในครั้งนั้นเนี่ยเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายเนื่องจากว่าผู้เสียหายเนี่ยมีอาการและท่าทางขัดขืนแล้วก็ไม่ให้ความร่วมมือค่ะเป็นข่าวเป็นคราวเกิดขึ้นมาค่ะจริงๆมีภาพจากกล้องวงจรปิดเกิดขึ้นเมื่อวันที่25มกราคมนะคะช่วงเวลาประมาณเกือบเที่ยงคืนตำรวจสภ.เมืองนนทบุรีจำนวน6นายตามภาพเนี่ยคือพยายามจะจับตัวนายสหรัฐอายุ28ปีอาชีพค้าขายมีการตบหน้าแล้วก็ล็อกคอล็อกแขนจนกระทั่งแขนซ้ายของนายสหรัฐหักในที่เกิดเหตุจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็นำตัวนายสหรัฐเนี่ยส่งโรงพยาบาลในเวลาต่อมาค่ะเอ็กซเรย์แขนหักอะไรหักแล้วตำรวจพากลับมาที่โรงพักพากลับมาทำสำนวนว่าผมขัดขืนการจับกุมหรือว่าอะไรเนี่ยแหละผมก็ไม่ค่อยใช่ครับต่อสู้เจ้าพนักงานหรือว่าอะไรผมก็ไม่ค่อยทราบตรงนั้นให้ผมไปรับให้ผมขึ้นศาลเสียตังค่าปรับจริงๆตำรวจเนี่ยต้องเรียกนายสาระเนี่ยว่าผู้ต้องหานะคะเพราะว่าเขาขอดูบัตรประชาชนดูแล้วไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนแต่นายสาระเนี่ยเขาแจ้งตัวเองว่าเขาเนี่ยเป็นผู้เสียหายเพราะว่าเขาถูกตำรวจเนี่ยทำเกินกว่าเหตุอันนี้ในมุมของนายสหรัฐเขานำภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ใบรับรองแพทย์เนี่ยเข้าไปร้องขอความเป็นธรรมจากนายเกียรติคุณต้นยางหรือทนายโป้งประธานชมรมทนายความจิตอาสาโดยบอกว่าเจ้าหน้าที่ทำเกินกว่าเหตุเพียงเพราะว่าตนเองไม่พกบัตรประชาชนใบขับขี่แล้วก็ไม่ปิดแผ่นป้ายทะเบียนขณะที่ทางฝั่งทนายโป้งค่ะเขาก็รับเรื่องร้องเรียนนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปคัดถ่ายสำนวนที่ศาลแขวงนนทบุรีเพื่อช่วยเหลือในชั้นของอุทธรณ์ขอให้พิจารณาคดีใหม่เพราะว่าเพิ่งได้ภาพจากกล้องวงจรปิดจากนั้นก็จะไปพบกับผู้กำกับการสภ.เมืองนนทบุรีเพื่อสอบถามแล้วก็หารือว่าเคสเนี้ยจะได้รับความเป็นธรรมหรือไม่ผู้เสียหายสามารถแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ในคลิปว่าเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุและทำร้ายร่างกายได้หรือไม่มีภาพวงจรปิดที่เพิ่งเฉลยมาว่าไอ้ที่ข้อหาที่ถูกฟ้องดำเนินคดีที่ศาลแขวงนนทบุรีอ่ะตอนนั้นเขาจะไม่มีพยานหลักฐานนี่พยานหลักฐานมีกล้องวงจรปิดมาแล้วนะฮะเสร็จจากที่ศาลแขวงจังหวัดนนทบุรีแล้วก็จะพาไปพบผู้กำกับสภ.เมืองนนทบุรีเพื่อจะไปสอบถามท่านผู้กำกับตามที่เขาเคยไปหาลือแล้วก็ร้องเรียนมาแล้วว่าได้รับความเป็นธรรมหรือไม่อย่างไรนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะถ้าเขายืนยันตามข้อมูลข้อเท็จจริงที่ให้กับผมแล้วก็ภาพวงจรปิดก็เขาก็มีสิทธิ์นะฮะที่จะแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ชุดนั้นนะฮะทีนี้ไปดูอีกข้างหนึ่งค่ะเราต้องฟังความให้ครบทั้งสองด้านพันตำรวจโทเฉลิมพลซื่อสัตย์สารวัตรป้องกันปราบปรามสภ.นนทบุรีเขาก็นำภาพจากกล้องที่ติดอยู่ที่หน้าอกบันทึกภาพเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะกำลังปฏิบัติหน้าที่ขณะเข้าไปตรวจค้นพบว่าใต้เบาะเนี่ยมีแผ่นป้ายทะเบียนแต่ว่าลักษณะคือชำรุดคู่มือทะเบียนรถมีก็เลยขอให้นายสหรัฐเนี่ยยืนยันตัวตนหน่อยโดยการแสดงบัตรประชาชนให้กับเจ้าหน้าที่แต่ว่านายสหรัฐปฏิเสธค่ะเขาไม่ยินยอมที่จะบอกชื่อของตัวเองเจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถตรวจสอบได้ว่านายสหรัฐเป็นเจ้าของรถจริงหรือไม่ก็เลยเขียนบันทึกขอยึดรถเพื่อนำไปตรวจสอบแต่ว่านายสหรัฐเนี่ยไม่ยอมเจ้าหน้าที่จึงต้องใช้ยุทธวิธีควบคุมผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัยโดยนำตัวลงจากรถเพื่อควบคุมด้วยการใส่กุญแจมือแต่ว่าในระหว่างที่ควบคุมตัวนายสหรัฐเนี่ยนะคะมีอาการขัดขืนจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นแขนของนายสหรัฐหักตำรวจค่ะพอทราบว่าแขนของนายสหรัฐหักก็เลยยุติการจับกุมแล้วก็พาตัวนายสหรัฐไปส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าในเวลาต่อมาค่ะเราไม่รู้เจตนาจริงของเขาว่าจะหลบหนีจริงหรือไม่แต่ลักษณะดังกล่าวเรียกว่ากำลังพยายามจะหลบหนีและไม่ให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการชาร์จตัวนะครับเพื่อไม่ให้หลบหนีนะครับจึงล็อกตัวแล้วก็ตามยุทธวิธีก็คือต้องดึงเขาลงมาจากรถแล้วก็มาอยู่บนพื้นที่บนฟุตบาทเพื่อจะทำการพัฒนาการหรือควบคุมตัวโดยใช้กุญแจมือซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยระหว่างที่จะทำการล็อกใส่กุญแจมือเจ้านายสหรัฐไม่ได้ให้ความร่วมมือพยายามขัดขืน
เคลียร์ก่อนเรื่องของคดีความที่ไม่โชว์บัตรประชาชนนะคะไม่ยอมแสดงตนเนี่ยเรื่องของไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนอันนี้เขารับสารภาพข้อกล่าวหาเรียบร้อยศาลลงโทษละปรับไปละนะคะแต่ว่าในฝั่งของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นว่าทำเกินกว่าเหตุหรือไม่ค่ะพันตำรวจโทเฉลิมพลบอกว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้เพราะว่าตัวผู้บาดเจ็บเองคิดจะหลบหนีหรือขัดขืนการควบคุมตัวซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยมีกล้องติดอยู่ที่หน้าอกเป็นหลักฐานยืนยันว่าไม่ได้ทำเกินกว่าเหตุและนี่ไม่ใช่การทำร้ายร่างกายแพทย์ก็ไม่ได้ลงความเห็นว่าเป็นการทำร้ายร่างกายใดๆเพราะว่าไม่มีรอยฟกช้ำตามร่างกายตามที่เจ้าตัวนั้นกล่าวอ้างประกอบกับว่าที่ผ่านมาคดีเรื่องของไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนายสารัตน์เนี่ยรับสารภาพแล้วนะคะศาลแขวงจังหวัดนนทบุรีพิพากษาแล้วมีความผิดตามฟ้องค่ะโทษจำคุกให้รอลงอาญาปรับเป็นเงิน 2,000 บาทค่ะประเด็นอยู่ตรงการควบคุมตัวนะฮะเรื่องอื่นๆเนี่ยเขาก็รับสารภาพแต่ว่าขณะที่ควบคุมตัวด้านนายสหรัฐก็บอกว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุด้านตำรวจก็บอกว่าเป็นเพราะว่าขัดขืนไม่ปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่ร้องขอที่เจ้าหน้าที่เขาจะดำเนินการก็เลยกลายเป็นประเด็นกันเกิดขึ้นนะฮะเดี๋ยวก็นำไปสู่การฟ้องร้องกันหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวติดตามดู